สวัสดีครับผมสตีเว่นพูดผมและพ่อของผมนั้นอยู่ในอพาร์ตเมนต์กำลังเล่นเพย์5อยู่อ้าวลุงข้างบนก็ใช้เวลาครอบครัวกันอยู่แล้วลุงใครครับเนี่ยใครครับแย่เลยหนูรีบขึ้นไปให้ดูเลยลูกลุงกำลังอยู่ในอันตรายลุงอยู่นี่แล้วตัวตบปอมแน่ๆลุงอย่าให้ผมลุกจากโต๊ะนี้ไม่ได้ผมต้องทำงานตรงนี้ลุกบนในตัวนะดิเฝ้าไปเด้อมันไม่มีลุงเอ้ยเดี๋ยวลุงไห่สามพันห้าเลยลุงเข้าไปเด้อเอ้ย3,500 4,000เอ้ยลุงมันไม่ได้อีหลี102 300,000 500,000 400,000ตายไปลุงหนวกหูเว้ยไลค์กินละเชิญนะรายชื่อวันนี้มีทั้งหมด7คนนะที่ต้องการขอเข้าพบขอเข้าพักกดอาฟตานูนอีกแล้วนะขอบัตรด้วยฮะอ๋อโทษทีลืมไหนหนุ่มแหมจำหน้าฉันได้เปล่าจำได้ดิพี่คุณอะไรนะอันจูดวะอ๋อออกัสนะคุณออกัสใบถูกต้องชั้น1ห้องที่3นะอ๋ออยู่คนเดียวซะด้วยในรูปไม่มีหมวกแต่ในนี้เขียนว่าใส่หมวกอ้ายก็น่าจะถูกแล้วในใบรายชื่อก็มีนะครับผมทุกอย่างถูกต้องครับอ้ายเชิญเลยคนแรกคนแท้ๆเชิญครับเออสุดยอดเลยไอ้นมเปิดประตูให้พี่สุดหล่อได้ไหมล่ะได้ครับผมไปสุดหล่อเชิญครับสุดหล่อสวัสดีสวัสดีครับไอ้ขอ ID ได้ครับผมโอ้ยลืมอีกแล้วลืมทุกทีเลยดิโทษนะครับผมพอเป็นอย่างครับสวัสดีคุณโรเบิร์ตสกี้นะครับหรือโรเบิร์ตสกี้นะครับหน้าตาจมูกเขาผมจำได้เป็นสร้างเกิบนะห้อง02ชั้นที่1นะในใบรายชื่อก็แจ้งไว้นะครับว่าจะกลับมาในเอกสารก็มีสัญลักษณ์ของ DDD ไปรับรองมาเรียบร้อยขออนุญาตโทรถามถึงห้องจักรคราวนะครับถามคุณอัลเบิร์ตสักหน่อยนะว่าโรเบิร์ตไม่อยู่จริงป่ะสวัสดีผมอัลเบิร์ตว่าอยู่น้องชายผมว่าอยู่เฮียนนะไอ้นั่นก็ถูกต้องไม่น่ามีปัญหาดวงตาจมูกปากเขาทรงผมสีผมสีเสื้อผมจำได้ว่าพี่ไม่อาบน้ำเสื้อนี่เลยเชิญครับวันนี้วัยรุ่นเนอะสวัสดีครับวัยรุ่นลืมไอดีการ์ครับผมเฮ้ยเอาอยู่เหรอเอาตัวนะครับตรวจจะได้เอกสารจะได้อ๋อคุณสตีเว่นนะลูกชายคุณอะไรนะหน้าสามห้องสามใช่ไหมครับคุณแมคคลุยนั่นเองเป็นลูกชายใช่ไหมคุณสตีเว่นในรายชื่อก็แจ้งไปด้วยว่าจะกลับมาเดี๋ยวโทรขึ้นไปถามทางห้องก่อนนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยรู้ไว้ว่าลูกชายเราอยู่เงียนสวัสดีผมมาคลุยนะลูกชายของผมนั้นท่านเด็กกลับบ้านเขากลับมาแล้วบอครับกลับมาแล้วครับเฮ้ยงั้นก็ถูกต้องทุกอย่างครับรายชื่อก็มีไปเลยวัยรุ่นสุดยอดเลยวัยรุ่นว่าแต่ประตูจะเปิดให้หรือผมถีบเข้าไปเองอ๋อใจเย็นไอ้ใจเย็นเดี๋ยวผมเปิดให้ครับว่าต้องถีบใจเย็นด้วยโอ้แต่ร้อนซะด้วยเบสรุ่นโอ้ยเอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับลืมเซเลนนะครับผมวันนี้ในใบรายชื่อคุณเซเลนไม่ได้แจ้งไว้นะครับอ๋อฉันลืมนะโทษทีพอดีว่ามีเวียกด่วนเข้ามารีบออกไปเลยจ้ะอ๋อป้าไปเฮ็ดเวียกนะครับโอเคฮะในใบข้อมูลบอกว่าอยู่ชั้น1ห้องที่4เดี๋ยวขอโทรขึ้นไปเช็คแป๊บหนึ่งนะครับถ้าอยู่ห้องทั้งคู่นะรู้เรื่องเลยนะสวัสดีชั้นเอรานอยว่าอยู่นะจ๊ะตอนนี้พี่สาวชั้นมาอยู่บ้านโอเคน้องสาวบอกว่าคุณไม่อยู่เชิญเข้าได้ครับผมเข้าใจครับว่าซูมีเนี่ยถ้าเราฟาวเนี่ยมันลืมกันบ้างไม่เป็นไรครับอ๋อประตูโอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ครับสักครู่นะครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีพ่อหนุ่มสวัสดีครับลุงคุณอาร์มนะครับชั้น3ห้อง4มีแจ้งไปไหมคุณอาร์มแจ้งไปด้วยชั้น3ห้องที่4นะครับถูกต้องนะต้องใส่หมวกนะครับคุณอาร์มต้องมีหมวกนะฮะคุณไม่มีหมวกแล้วนะครับรอบนี้จมูกก็ถูกต้องแว่นก็ถูกคิ้วถูกหนวดถูกแต่บอกมีหมวกนะเขาจะถามถึงหมวกของฉันอย่างนั้นเหรอฉันลืมอีกแล้วล่ะถามเมียฉันได้เลยโทรถามเมียลุงเลยแล้วกันสวัสดีชลาพูดค่ะภรรยาผัวไม่ใช่สาผัวอยู่บ้านอ๋อหมวกของเขากันเหรอใช่เขาลืมไปที่นี่แหละโอ้ของแท้นะครับลุงของแท้เลยลืมอีกแล้วนะลุงเกือบไม่ได้เข้าแล้วลุงนะเชิญครับเชิญรอบหน้าจะไม่ลืมแล้วกันนะเปิดประตูให้ลุงด้วยได้ครับลุงเชิญครับอย่าลืมหมวกอีกเด้อรอบหน้าเนี่ยมันลำบากต้องโทรถามตลอดนะลุงอ่ะเจ้สวัสดีมนุษย์แกทำตักตายกูรู้ไม่ใช่คนคุณพี่ฮะคุณโรแมนใช่ไหมฮะโอ้ยนอกจากมะเขือม่วงที่โดดเด่นคือและไอที่อยู่ตรงคอเนี่ยคือมืออย่างคันนี้ขอถามเอกสารก่อนเดี๋ยวบอกกับมือเนี่ยถามเลยไอ้นี่น่ะเหรอมันเป็นเครื่องช่วยหายใจนะฟอกอากาศอ่ะขอโทษทีนะมันเป็นรุ่นใหม่อีกฟอกอากาศอีกแล้ว
ตัวกูแล้วพออากาศจังไหนโอ้ยไม่ต้องดูก็ได้มั้งเกือบจะเนียนแล้วติดที่มือนี่แหละปะเอามันไปฆ่าฆ่ามันเลยพี่เรียบร้อยแล้วเขาจัดการมาแล้วเดี๋ยวเอาไม้เสียบมือมันไปย่างกินเลยปาโทเจ้าคือเถื่อนแท้ล่ะปะเฮ้ยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโลแบนตัวจริงแน่นอนแหมผมรอคุณอยู่เลยเด็กกี้เป็นคนแอบอ่างคุณด้วยนะชั้นหนึ่งห้องหนึ่งคุณดูโรแมนเออถูกต้องใส่หมวกมาด้วยรอบนี้ดวงตาคิ้วจมูกเฮ้ยเป๊ะจัดๆรายชื่อก็แจ้งไปด้วยนะคุณโรแมนเดี๋ยวผมขอโทรเช็คแป๊บนึงนะครับคุณโรแมนสักครู่นะฮะสวัสดีชั้นลูอิสพูดค่ะอ๋อสามีของชั้นไม่อยู่บ้านนะคะเขากลับมาแล้วใช่ไหมโอ้คิดถึงโอเคถูกต้องครับมีรายชื่อทุกอย่างยินดีต้อนรับกลับครับคุณโรแมนเยี่ยมมากเลยพ่อหนุ่มประตูอย่าลืมอ๋อครับผมลืมเชิญครับเชิญครับวันนี้มันก็จบสวัสดีจ้ะโอ้โหพอถามเรื่องหูคุณหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมมันขึ้นแหลมปิดไปนั้นหูของฉันอย่างนั้นหรอข้างนอกเขาก็ทำกันแบบนี้ไม่ใช่หรอนี่หูมนุษย์ธรรมดานะเนี่ยแค่บอกว่าหูมนุษย์ก็ไม่ได้ใช่ทุกคนแล้วจริงคำพูดไม่เหมือนคนนะครับหูก็ไม่ใช่ครับไปซะซอยจุไปหน่วยงานเจือนเอามันไปเจือนที่หูยาวมาเป็นค้างคาวเลยเว้ยเจอเจ๊อันน่าเจ้านั่งวินมาวะนี่เจ้านั่งหันหลังวะนี่ลมมันตีผมกลับมาผมไม่ต้องดูบัตรจริงผมจะดูทำไมที่รูปเลยกระจายแต่แจ้งไหมไม่ได้แจ้งอ่ะไหนดูเลยเจ๊เดี๋ยวห้องหนึ่งนี่ปิดแค่นี้เจ๊มีไฟด้วยเจ๊โอ้น่าจะลืมทำจมูกกับไฟมาแหละแล้วผมปิดใช่ไหมสักผมกับฉันหรอพอดีว่าฉันรีบซิ่งมานะเจ๊มันไม่ได้ไงเจ๊กฎของอพาร์ตเมนต์เฮาเนี่ยคือหน้ารูปต้องตรงเป๊ะนะแม้กระทั่งทรงผมปัดสักเส้นหนึ่งผมก็ไม่ให้เข้านะเจ๊ไปไหนก็ไปเจ๊ไปเอาเจ๊ไปเจือนเจ๋ว่าขอนส่งเฝ้าเนาะเมียนครับเฝ้าครับผมเปิดมันสวัสดีคุณแอปตะนนจ้ะสวัสดีครับคุณนชานะครับผมเอ๊ผมจำได้ว่าตาแบบนี้มีกะยิ้มแบบนี้ทุกอย่างก็น่าจะไม่มีพิรุษอะไรนะครับผมแต่ขอเช็คชื่อนะนชาก็แจ้งมาว่าจะกลับมานะครับเดี๋ยวย่าขอโทรขึ้นไปบนห้องสักครู่นะครับสอบถามคนทึงเฮียนก่อนทึงห้องก่อนแล้วฉันอาชาพูดนะคะอีแม่ของหนูบ่อยู่ค่ะมีอย่างบ่จ้าคุณแม่บ่อยู่งั้นก็ถูกต้องนะครับมีข้อมูลทุกอย่างเป๊ะเชิญครับคุณอาชา perfect แล้วค่ะจังใดก็แง้มประตูให้หนูนะครับดูซิเรียนเข้าไปเตรียมตัววิ่งนะครับเตรียมตัวให้ดีนะไปโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณลุยส์นะครับลุยส์นะแต่ก่อนนั้นที่มีคนพยายามปลอมแปลงเป็นคุณด้วยนะแต่ว่ามันบ่นเย็นนะลุยส์นะชั้นหนึ่งห้องหนึ่งนะครับถูกต้องนะแต่ในเอกสารไม่ได้แจ้งไว้นะครับคุณลุยส์ครับอ๋อวันนี้กันหรอมันเริ่มจ้าพอดีว่าเจสี่เรียกไงด่วนลืมบอกอ๋อเจสี่เรียกนะฮะลืมบอกแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะโทรไปที่ห้องก็ไม่น่ามีใครอยู่เพราะว่าในรายชื่อบอกว่าคุณโรแมนก็ไม่อยู่ห้องโทรเช็คก่อนถ้าบังเอิญคุณลูอิสในห้องลับมันก็คือตัวปลอมเกือบแล้วผมเกือบปล่อยไปแล้วไงคิดว่าโทรไปคงไม่มีประโยชน์อะไรมาชะตากรรมของเจ๊อยู่ที่สายนี่แหละถ้ารับมารู้เรื่องเอ๊ะวันนี้ผมโรแมนพูดผมและภรรยาอยู่ที่ห้องกำลังดูเน็ตฟิกอีกแล้วเหรอเอ้าเกือบปล่อยไปเจือนคนในอพาร์ตเมนต์แล้วเว้ยล่ะเจ้โอ้ยให้ผิดทุกอย่างนี่ยังไงก็ไม่ใช่ให้ผิดหมดเลยเอ๊ะนี่ไงไอ้ดิฉันก็อยู่นี่ไงคะนี่ไงเอกสารก็อยู่ตรงนี้ยังไงไม่เห็นเหรอตรงมันทุกอย่างหน้าตาเป๊ะคิ้วเป๊ะคิ้วไม่เห็นลืมไปใส่ก็เป๊ะฉันผิดอะไรทรงผมก็เหมือนสีชุดก็ใช่ฉันตัวจริงจริงนะจ๊ะอย่าขี้แค้วเยอะเลยเจ้เชิญครับเชิญไปข้างนอกเลยครับไปก่อนเด้อเฮ้ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณฟานซิสอยู่ชั้น3ห้อง2นะครับสักครู่นะฮะชั้น3ชั้น2อยู่คนเดียวด้วยคุณฟานซิสจมูกยาวคางเหลี่ยมๆหน่อยนะคางไปคางเหลี่ยมแล้วก็ตาดูเหนื่อยล้าผมสั้นแล้วก็สวมหมวกโอเคก็ถูกต้องนะในรายชื่อก็มีนะครับเนี่ย
ยังไงผมขอโทรเช็คบนห้องก่อนนะครับเผื่อมีเจ้าที่รับถ้ารับมันรู้เรื่องเลยมึงอ๋อแล้วไปเกือบได้วิ่งออกจากที่นี่แล้วทุกอย่างถูกต้องครับผมเชิญครับคุณฟรานซิสเยี่ยมยอดเลยครับประตูนี่เดี๋ยวให้ผมมุดเข้าไปมั้ยครับเนี่ยไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องมุดครับไม่ต้องหม่นก็ไปครับเดี๋ยวผมเปิดให้ครับพี่เดี๋ยวระวังนะพี่ระวังสะดุดล้มนะพี่นะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคุณอิลลินอยส์จะบอกหรืออิลลินอยส์นะครับผมโอ้อิลลินอยส์กินมากๆหลายป่ะครับโซเดียมมันบวมนะครับอย่าไปหากินโซเดียมหลายเด้อครับเนี่ยหน้ากลมบอกเลยว่าอ๋อทางฉันน่ะเหรอพอดีว่าไปฉีดมาน่ะมันยังได้ยุบนะในใบรายชื่อก็ไม่มีนะวันนี้ไม่มีชื่อฉันหรอกลองดูอีกด้านหลังได้ป่ะเผื่อมีชื่อฉันอยู่ลองดูซิฉันมั่นใจว่ามีฉันแน่ๆมั่นใจซะดุก็เจ๊เป็นโซเดียมเยอะหน้าก็บวมอ่ะเจ๊โอเคเข้าจากการตุบตับให้เรียบร้อยแล้วจะได้เข้าขอตัวก่อนเด้อน้องลาครับครับขอคุ้มได้หลายครับตุบตับง่ายสุดละเจอลุงอีกแล้วนะเฮ้ยสวัสดีครับลุงแม่ครุยนะครับผมไว้รอบนี้มีหมวกพร้อมเลยนะจมูกก็ถูกนะลุงขนคิ้วลุงก็เหมือนเดิมแต่ในเอกสารไม่มีชื่อลุงนะเนี่ยน่าสงสัยนะเนี่ยเฮ้ยไอ้หนุ่มดูดีๆดีกว่าไอ้คนรอๆแบบลุงอ่ะมีไม่กี่คนหรอกผมดูเหมือนแล้วเนี่ยที่รอแบบลุงไม่มีแบบลุงสักคนเลยนี่ดิงั้นก็ขอญาตโทรขึ้นห้องแล้วกันนะสวัสดีครับผมสตีเวนพูดผมและพ่อของผมนั่นอยู่ในอพาร์ตเมนต์กำลังเล่น PS5 อยู่อ้าวลุงข้างบนก็ใช้เวลาครอบครัวกันอยู่แล้วลุงใครครับเนี่ยใครครับแย่เลยหนูรีบขึ้นไปให้ดูเลยลูกลุงกำลังอยู่ในอันตรายลุงอยู่นี่แล้วตัวปลอมแน่ๆลุงอย่าให้ผมลุกจากโต๊ะนี้ไม่ได้ผมต้องทำงานตรงนี้ลุกบนไอ้ตัวนี่ดิเฝ้าไปเด้อมันไม่มีลุงเอ้ยเดี๋ยวลุงไห่3,500เลยลูกเข้าไปเด้อเอ้ย3,500 4,000เอ้ยลุงมันไม่ได้อีหลี102 300,000 500,000 400,000ตายไปลุงหนวกหูเว้ยพยายามจริงๆเลยให้มาเป็นล้านเลยบ่บ่เอาหน้าที่นะคือหน้าที่เฮ้ยหมดแล้วเหรอเฮ้ยได้แรงเอสครับสุดยอดปาดโถคือสมะเก่งแถนอกกูเนาะจัดการได้หมดเลย7ตัวไอตัวปอมเข้ามาไม่ได้หรอกนะโอเคครับเดี๋ยวพันนี่ขอจบไปนี่ก่อนแล้วกันนะครับหากใครถูกใจชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาขอลาตัวไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีทุกคนครับ